ช้อนกันมาพอดีแล้วพอดีเลยเชิญเลยครับเจอยังพร้อมนะพร้อมไหมพี่แกที่ถามว่าเนี่ยคุณไทยบอกเลยความคึกที่คึกๆเลยนะเจอล็อกเลยพี่เจอล็อกเลยทีนี้ได้แล้วโอเคของใครเนี่ยได้ตอนนี้ก็ไม่รู้ใครมีอะไรโอเคครับครับเรียนกับครับโอเคพร้อมนะพี่ไหนพี่นักแสดงนักแสดงแป๊บนึงครับได้ใช่ครับคอมเมนต์หมดจะเป็นชุดใครมั้งนักแสดงกับช่างแต่งหน้าครับก็เนี่ยชายพี่ไม่รู้เนาะมาครับเชิญครับครับเชิญนิดนึงครับตรงนี้ใครดูแลเนี่ยไม่ครับเนี่ยนะครับผมเป็นคนดูแลทั้งหมดกระเป๋าใครครับที่ผมไม่รู้ของใครครับนี่ของใครบ้างครับอันนี้ของใครไม่รู้ครับอันนี้ของหนูของใครครับอันนี้ของเสื้อผ้าใครครับเนี่ยลูกค้าไปนี้ครับไปนี้ลูกค้าผมเบื่อมากเลยนะครับเนี่ยถ้าทำอย่างนี้คุณถ่ายเขาถ่ายไปดิครับคุณเป็นนักแสดงไม่ถูกต้องเนี่ยผมถามคำเดียวของใครเนี่ยของใครกริ่งคุณชื่ออะไรเนี่ยปารสอนค่ะไปเมื่อกี้สมองแจ้งมาเบื่อมากวงการนี้นี่อะไรนี่อะไรโอ้ยดับดับแกมึงอ้าวตัวครับพี่แบ่งกันฝั่งนี้ออกไปแล้วไปเกี่ยวข้องออกไปก่อนครับไม่เกี่ยวข้องไปคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยตัวถีบคุณนั่งลงคุณนั่งลงเลยมันไม่ถูกต้องทำอย่างนี้หมดครับให้ปั๊บมือตัวดังแป๊บนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวแกมือคือที่มาถ่ายที่นี่ก็ขออนุญาตกับศาลแล้วคุณขออนุญาตคุณขอโรงพักไหมคุณขอไหมไม่ใช่คือทีมงานเลยก็แจ้งไปหมดบอกไปหมดแล้วทุกส่วนคุณแจ้งใครคุณแจ้งใครเนี่ยผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงๆก็ดีแล้วที่ไม่รู้อ่ะถ้าคุณรู้คุณสนเห็นด้วยใช่ไหมแล้วจะรู้กันแล้วครับคุณรับมาจากใครเนี่ยคุณรับมาจากใครหนูไม่รู้ไงหนูคุณเงียบไปเลยไม่ต้องพูดเงียบทำอะไรไม่มีความคิดคุยตรงนี้แหละครับวันนี้เดียวครับผมขอนะผมมาถ่ายนี่ผมก็ไม่ได้เวลาการผมไม่รู้จริงๆเลยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่รู้จริงๆเลยเพราะว่านักแสดงมันมีหลายคนแล้วก็อีกอย่างก็มันรวมกันหมดเราก็ไม่รู้จริงๆแต่นักแสดงโอเคขออนุญาตนิดนึงได้ทั่วไปไม่ต้องร้องคือตั้งแต่ผมรู้จักเขามันไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เลยนะไม่มีได้ยังไงกันนี่อะไรแล้วเมื่อกี้ก็ถามเรื่องกระเป๋าใครกางเกงใครคุณจะรับสารภาพไหมผมไม่เคยยุ่งเรื่องนี้เลยอ่ะไม่ต้องมาบีบน้ำตาผมเบื่อมากวงการเนี่ยคุณเงียบไปเลยนะคุณเงียบไปเลยนะคุณอย่านะสิ่งที่คุณคิดผมรู้แล้วคิดอะไรอยู่คุณรู้เปล่าเนี่ยรัฐบาลเขาถือเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องยาติดอ่ะแล้วคุณทำซะเองเนี่ย
ณฟังให้ดีคุณบอกมาคำเดียวคุณรับยาจากใครเนี่ยมาหนูไม่มีกลับเลยด้วยนะไม่ใช่ครับชอบด้วยนะครับครับคืออย่างนี้นะเดี๋ยวท่านคือในห้องนั้นน่ะคนเยอะคนมาหลายคนแล้วมันผมก็ไม่รู้ว่าคุณไม่ต้องมาร้องไห้ถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องมาบีบน้ำตาผมเป็นมาเยอะแล้วกองครับว่าตรวจเยี่ยมตรวจเลยแค่ตรวจเยี่ยมผมถามคำเดียวสั้นๆสั้นๆนะคุณรับมาจากใครหนูพูดคำเดียวว่าหนูไม่รู้หนูไม่มีอ่ะหนูจะไปรับกับใครมาล่ะฟังนะหนูกล้าสาบานได้เอ้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไปเสร็จนะผมต้องกลับคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณรับมาว่าคุณรับมาจากใครโทษหนักกันบอกผมจะกันคุณเป็นพยานคุณคิดดีๆนะอย่าไอ้เนี่ยประหารชีวิตนะครับประหารชีวิตนะผมบอกก่อนนะครับผมว่าท่านยังให้พิสูจน์ไปตรงไหนน้องก็ตรวจฉี่ก่อนอะไรก่อนตรวจได้ยังไงถ้ามันไม่มียังไงตรงนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมกับน้องไม่หนีไปไหนอยู่แล้วผมจะเชื่อตรงนี้ผมอยู่วงการผมจะเชื่อได้ยังไงชื่อเสียงผมสะสมมาเยอะแล้วน้องมันก็กำลังมีชื่อเสียงถ้าจะไปสกัดมันตรงนี้ผมว่าคิดว่ามันไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าใจเย็นพี่คือผมพุ่งตรงเลยนะคดีอย่างนี้เยอะมากถ่ายรูปหลักฐานก่อนดับคุณจับก่อนไปผมไปจับได้ยังไงล่ะคุณจะไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วถ้าเกิดตรวจฉี่แล้วเนี่ยไม่เจอหรือว่ามันแบบคุณบอกว่าไม่ใช่ของเขาขึ้นมาเป็นเรื่องไหมคุณจะมาให้ไม่ถึงไปโรงพักไปโรงพักทั้งนั้นอ่ะใช่พี่ผมไม่ได้ขึ้นเสียงกับพี่นะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยพี่จะให้น้องมันมาใส่มือแล้วเฮ้ยผมใส่มือแล้วพี่มาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะพี่คุณจะให้ตรวจฉี่ใช่ไหมมันต้องตรวจดิพี่ตามหลักการมีอะไรก็ว่ากันไปตรวจฉี่ได้เออที่ของกลางที่ของกลางใช่ป่ะที่ของกลางก่อนตามหลักการตรวจฉี่ไม่ฮะผมไม่คือฉี่ไม่ได้ถ้าชี้อย่างนี้ผมหมายความว่าผมคือจะต้องไปยอมรับความร่วมมือเลยครับให้ความร่วมมือครับคุณชี้เอางี้เอาใหม่ฟังกันดีนะครับการตรวจชีเนี่ยไม่ใช่เอาเพียงโทรศัพท์หาไม่ต้องโทรหาใครไม่ต้องโทรหาใครไม่ใช่ผมไม่ได้โทรผมแต่ปรึกษาผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ระเบียบเหรอครับมันเกินไปไหมพี่ใจเย็นๆนะคุณฟังให้ดีนะคุณฟังให้ดีคุณนั่นแหละฟังผมคุณฟังให้ดีนะตะคู่นะครับด้วยครับถ้าคุณจะให้ผมตรวจชีตามหลักต้องไปที่โรงพักไปโรงพยาบาลแต่ถ้าจะตรวจที่นี่โอเคคุณขอผมตรวจได้ถ่ายรูปนิดนึงเป็นหลักฐานว่าตรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแสดงความหรือคุณไม่กล้าไม่ใช่ฮะคือถ้าผมจับไปเนี่ยผมถ่ายรูปลงไปนั่นมันคือของผมคุณไม่ต้องจับแค่คุณชี้ว่ามียาเสพติดตรงนี้และไปตรวจด้วยกันถ้าไม่ใช่รูปผมจะรีดทิ้งโอเคไหมตำรวจก็ไม่ได้ไปยัดของกลางหรืออะไรจบไหมทั้งสองฝ่ายจบไหมไปถ้าจะตรวจที่นี่ไม่ต้องไปโรงพักผมขอให้ตรวจก่อนดีกว่าครับนั้นขออนุญาตต้องถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวถ้าตรวจแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็ว่ากันลูกผู้ชายนะครับคุณพูดอย่างนี้คุณเอาทีมเข้ามาในงานนะครับไม่ใช่ผมเนี่ยคุณดูหมิ่นนะครับไม่ใช่ผมดูผมขอโทษถ้าผมล่วงเกินอะไรไปผมก็อยู่ในวงการบันเทิงนี้มานานไม่เคยทำเรื่องเสื่อมเสียน้องก็ใช้เชิญยิ้มผมก็ใช้เชิญยิ้มเหมือนกันผมได้ชี้ได้ไม่มีปัญหาตรงนั้นเดี๋ยวให้น้องไปตรวจเลยให้ชอนเอาชี้ก่อนได้ครับได้ชี้เดี๋ยวนะยาเนี่ยผมจะไม่เอาไปผมจะวางตรงนี้นะครับเป็นหลักฐานชัดเจนอยู่นี่สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือไปห้องน้ำกับดาบเขาไปฉี่เชิญครับไปได้ครับข้างหลังนี่มีหน้าท้องมีครับเชิญครับเชิญที่ผมพูดตรงๆนะมันจริงๆแล้วดีอยู่มาตรวจค้นอะไรเงี้ยมันไม่มีหมายไม่มีอะไรมาเลยคุณหัวหมอนะครับเนี่ยผมถามคำเดียวนะครับว่าเวลาชาวบ้านแจ้งเหตุมาเนี่ยนักเลงนะครับเดี๋ยวแกเห็นข้ามนะครับคุณข้ามนะครับหมดใจเย็นครับโอ้โหทำอย่างนี้ไม่ถูกเลยเนี่ยเอารีบฉีดครับรีบฉีดเร็วทราบว่า28อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยผู้ต้องสงสัยเป็นชายประเภท2ผู้ต้องสงสัยเป็นชายประเภท2ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการตรวจปัสสาวะเปลี่ยนมันจะเป็นอย่างเงี้ยรับทราบตรวจสอบ28นี่ฉีดของคุณใช่มั้ยโอเคคุณฉีดเองนะครับไม่มีใครที่จะไปเข้าห้องน้ำคุณฉีดคนเดียวทีนี้ผมก็ตรวจมายังไงก็โอเคเก็บไว้ยัดเดี๋ยวถึงเปิดไม่เคยเลยแม้แต่เราไม่กินเลยเก็บจังตรงแม่ตรงรถอีกเดียวนี้โอ้โหส่งรถรวยนักไงอ้าวพี่หัวรวยเหรอไอ้งั้นได้ยังไงอ่ะเอ้ยคนเราแหมชี้คุณมองเดี๋ยวหาทั้งหมดตกติดคุณมอง
ก่อนครับดาบครับมีไฟไหมขึ้นใส่ผิดไปทำไมไม่ขึ้นอ่ะบ่ติดใจครับนะครับนะฮะกี่นึงนี่คุณตรวจมากี่ครั้งแล้วเนี่ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยฮะนี่ขอไปเรื่อยๆเครื่องไม้เครื่องมือมันไว้ใจได้แล้วนี่พี่ได้ครับไอ้คือในการทดสอบนะครับคุณพูดใจอย่างนี้ถ้าว่าตรงนี้ใช่ผมเห็นคุณหยอดเยอะมากเลยเนี่ยสามสี่เที่ยวแล้วอ่ะผมไม่มาก็ผมทำตามหน้าที่นะครับเพื่อความสบายใจสีไม่มาผู้กองเรื่องไหนใช่หรือเปล่าใช้น้ำหรือเมื่อกี้เนี่ยเยี่ยวผลการตรวจไปพบน้องมันอาจจะไม่ได้เสพมึงขายไปเนี่ยมึงพกมาทำไมเยอะแยะเนี่ยของใครเตางี้ผมจะพิสูจน์ตำรวจอาชีพเขามีอยู่แล้วยังไงฮะยังไงเฮ้ยสีไม่มากลิ่นมาเต็มเลยครับของของเขาแน่นอนดูนะครับเฮ้ยตลกอะไรมาเที่ยวอะไรกันเนี่ยเป็นได้ครับใช่ป่ะยังไม่แน่ใจกูบอกเฮ้ยมันตลกไปป่ะเนี่ยเล่นเสียหมดแล้วป่ะอะมันยังไงฮะตกลงยังไงเนี่ยจากการตรวจจิมของผมแล้วครับผู้กองเป็นยังไงไม่พบสารเสพติดเจออะไรอ้าวเจออะไรอ่ะอ้าวเจออะไรแต่ผมพบสารตั้งต้นกับเธอประเภทหนึ่งครับเขาเป็นอยู่แล้วนะเขาเป็นอยู่แล้วไม่เจอก็คือไม่เจอแล้วก็ปล่อยน้องด้วยโทษของยาเสพติดคุณจบไปโอเคนะครับครับแต่ผมปล่อยไม่ได้ครับอ้าวทำไมฮะก็นี่ยาเสพติดก็ไม่มีแล้วคุณพอคุณพอนะคุณพอนะครับครับคุณเงียบก่อนนะครับครับผมเสียเวลากับพวกคุณมาเยอะเดี๋ยวจับข้อหาอะไรบอกก่อนพี่ข้อหาอะไรครับตาขอหาดีไหมเขาเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเนี่ยเขาปีอะไรเขาไม่ได้ทำร้ายใครข้อหามันผมตั้งคุณเลยกันเรื่องอะไรฮะคุณเป็นผู้กำกับใช่ไหมใช่ครับสอดรู้สอดเห็นช่วยเหลือในลักษณะของยังไม่รู้ความจริงเป็นยังไงครับคุณช่วยเขามากไปและอย่างมวยวายมากไปใครมวยวายไอ้คนนี้อ่ะโอ้ยเรียกเขาน้องคนนี้ดีกว่าไอ้คนเรียกน้องโลคอที่ไหนสภาพเป็นยังโหตลกยอดไปป่ะไปโรงพักหรือป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นเต้นถอยก่อนเอาเงี้ยเงี้ยตั้งเลยวันนี้คุณว่างใช่ไหมทำไมล่ะให้ขับรถไปนี่มันรับละครจะบ้าแล้วจ้ะละครบ้าแล้วบอกน้องเข้าไปว่าล้อกันเล่นล้อเล่นนะครับทำอย่างนี้เลยโอ้โหอ่ะผมเที่ยวจริงเปล่าครับเที่ยวชิมทั้งหมดเลยมีขวดไหมจ๊ะโอ้เมื่อกี้เยี่ยวจริงเปล่าเมื่อกี้เยี่ยวไม่จริงใช่ไหมจริงไม่ใช่ดิเขาพี่ตัวนี้บอกว่าเยี่ยวปลอมเจ๋งเลยมันมองปลอมอะไรครับเยี่ยวเป็นกระเพียวเลยนะนึกว่าแกจะฉีดไม่ออกซะแล้วเหงื่อเต็มหมดไม่อยากมีความคิดคนเลยครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับไอ้พวกไรคอมเมดี้มึงไม่มีอะไรจะทำมึงไม่มีอะไรจะถ่ายกันใช่ไหมเฮ้ยถึงมึงมาอำกูขนาดนี้ถ้ากูช็อกตายไปว่าไงกูแค้นมึงมากจำไว้ด้วยนะอย่าให้กูเจอมึงนะไอ้เหี้ยสมเด็จก็เหมือนกันไม่ไว้หน้าแล้วนั่นแหละเห็นมันเล่นหนังก็เข้าบ่อยอ้ําไม่น่าเลยถ้ากูช็อกตายไปว่างใครกันเนี่ย